แต่ถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงในวันที่10สิงหาคมน่าจับตามองนะครับว่าจะเข้ามาบัญชาการในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยหรือไม่เพราะถ้ากลับมาด้วยคดีที่ยังมีติดตัวอยู่4คดีแล้วศาลตัดสินแล้วเรียบร้อยจะบัญชาการจากไหนจากในเรือนจำหรือไม่เพราะถ้าดูตามขั้นตอนที่กรมราชทัณฑ์พูดไว้ว่าหลังจากคุณทักษิณกลับมาจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ไปควบคุมตัวจากสนามบินไปที่ศาลจากศาลรายงานตัวเสร็จปั๊บส่งไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเข้าสู่ช่วงกักตัว10วันเหมือนช่วงโควิดเลยจากนั้นเข้าเกณฑ์ผู้สูงอายุและถ้ามีโรคประจำตัวก็ต้องส่งเข้าหอผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาลราชทัณฑ์แล้วเราได้รับรายงานจากทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ในกรมราชทัณฑ์ฮะคุณผู้ชมครับที่มีกระแสข่าวมีบางคนอยู่วงนอกแล้วก็แสดงความคิดเห็นว่าคุณทักษิณกลับมาด้วยอายุ70เนี่ยนะเดี๋ยวไปขอพักโทษได้เลยไม่เป็นความจริงเพิ่งรับสายเมื่อสักครู่ตอนช่วงพักเบรกปรากฏว่ากระทรวงยุติธรรมยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมครับแม้ว่าจะอายุ70ปีแล้วแต่ก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั่วไปคือจะพักโทษได้ต้องเข้ามาจำคุกก่อนแต่จะเป็นจำคุกกี่ปี1ใน3หรือ2ใน3อันนี้แล้วแต่หลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าหลักเกณฑ์เสร็จปั๊บถึงจะขออนุญาตพักโทษได้ไม่มีทางที่กลับมาปั๊บแล้วจะได้รับการรับพักโทษเลยหรือที่บางคนบอกโอ้ยกลับมาเดี๋ยวติดกำไร EM แล้วขออยู่บ้านได้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะเงื่อนไขเดียวที่จะได้รับการพักโทษทันทีคือต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณทักษิณไม่เข้าหลักเกณฑ์นี้ยังไงก็ตามต้องเข้าเรือนจำเพื่อรับโทษก่อนคุณผู้ชมครับแต่ถามว่าแล้วสรุปแล้วเรามองไปข้างหน้าแล้วแต่ที่ผ่านมาคุณทักษิณก็เคยพูดว่าจะกลับบ้านจะกลับประเทศไทยหลากหลายรอบมากแล้วเคยกลับมาไหมไม่เคยกลับพูดแบบนี้มา18ครั้งจากการรวบรวมข้อมูลนะฮะคุณผู้ชมครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีบอกว่าครั้งแรกคือนับตั้งแต่ออกจากเมืองไทยปี51ครั้งแรกที่พูดว่าจะกลับมาประเทศไทยคือ30มีนาปี52ถ้าเมื่อไหร่เสียงปืนแตกทหารยิงประชาชนผมจะนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีครั้งที่2คือปี55ถ้าผมกลับมาบ้านผมจะกลับมาอย่างเท่ๆแล้วจะบอกว่ากลับมาแบบไหนถึงจะเรียกว่าเท่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงสลับกันไปแต่ละปีแต่ละปีแล้วคุณทักษิณก็พูดเป็นครั้งที่2หลังจากนั้นครั้งที่3จะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่มันไม่ใช่ผมเป็นคนกำหนดครั้งที่4คือปี64อ้าวไล่เรียงกันไปเลยเพราะกว่าจะครบ18ครั้งคุณผู้ชมครับช่วงหลังช่วง 4-5 ปีหลังคุณทักษิณจะพูดผ่าน Clubhouse Care นะฮะที่มีการพูดคุยกลุ่มวงในนักการเมืองกันคุณผู้ชมครับจะเห็นว่า18ครั้งครั้งสุดท้ายก็คือ9พฤษภาคม66ผมขออนุญาตอีกครั้งผมตัดสินใจแล้วว่าจะกลับบ้านไปเลี้ยงหลานภายในเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนวันเกิดผมขออนุญาตนะครับเกือบ17ปีที่ต้องพลัดพรากจากครอบครัวผมก็แก่แล้วครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็ยังไม่กลับที่บอกว่าก่อนวันเกิดวันนี้วันเกิดก็ยังไม่กลับจนกระทั่งครั้งนี้ครั้งที่19ประกาศชัดเจน10สิงหาจะลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนี่ฮะคุณผู้ชมและการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรถามว่ามันเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นโตยังไงเพราะโอ้โหหลายคนก็ให้ความสนใจฮะ17ปีแล้วนับรวมไปอีกก่อนหน้านั้นอีกที่เป็นนายกรัฐมนตรีรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยเราวนเวียนกับชื่อคุณทักษิณชินวัตร20กว่าปีแล้วนะฮะแล้ววันนี้การกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรวันนี้ถามว่ากลับมาแล้วทำไมถึงเลือกกลับวันที่10สิงหาปี66 17 18ปีมาแล้วทำไมถึงไม่กลับเพราะประกาศมา17 18ครั้งแล้ววันนี้ฮะคุณผู้ชมอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมอัยการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดบอกว่าการกลับมาของคุณทักษิณชินวัตรมีนัยยะสำคัญอยู่2ประการแล้วถามว่าทำไมถึงต้องกลับมาในช่วงนี้ประการแรกฮะอาจารย์ปรเมศวร์บอกว่าปัจจุบันตัวตึงคนที่เคยขัดขวางคุณทักษิณให้แพ้การเลือกตั้งตอนนี้แพ้การเลือกตั้งไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีคุณเสกสกลอัฏฐาวนหรือแรมโบ้อีสานช่วงทุบโต๊ะข่าวช่วงที่หนึ่งไปฟังได้นะฮะร้องเพลงให้กับนายเก่าก็บอกตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วคนที่ขัดขวางเพราะฉะนั้นแล้ว
มันทำให้สถานการณ์คนที่ขัดขวางมีอำนาจอยู่มันดูดีขึ้นในส่วนของคนขัดขวางคุณทักษิณนะไม่มีอยู่แล้วนั่นคือนัยยะที่1นัยยะที่2บอกก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาว่าหากวันที่9สิงหาคมศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งในคำร้องวินิจฉัยการประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็ประเด็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรัฐสภาหยุดการโหวตอย่างที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลมันก็อาจจะเป็นในส่วนของการดึงหน้าสื่อมวลชนไปโฟกัสตรงนั้นหรือไม่แล้วมันก็เป็นการสลับคลิกขั้วไปได้หรือไม่อย่างที่บอกฮะณขณะนี้กระบวนการขั้นตอนหลังจากที่คุณทักษิณบินกลับมาประเทศไทยอาจารย์ปรเมศบอกว่าระบบมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยเพราะคุณทักษิณมีหมายจับชัดเจนดังนั้นเมื่อมาถึงตม.ก็จะเข้าควบคุมทันทีแล้วก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่บอกไปขอไปให้ศาลออกหมายขังจากนั้นเมื่อศาลออกหมายขังก็จะนำตัวเข้าสู่เรือนจำเป็นกระบวนการยุติธรรมตามที่มีกรมราชทัณฑ์มีการกำหนดเอาไว้ดังนั้นยังไงก็ตามต้องเข้าเรือนจำก่อนไม่มีโอกาสได้กลับไปบ้านเพราะมีคนอย่างที่บอกอย่างที่พี่โจ๊กบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อได้เข้าสู่กระบวนการแล้วจะไปหาบ้านพักกลับไปเลี้ยงหลานเลยกลับไปหามวลชนหรือติดกับไลเอียมเลยอาจารย์ปรเมศอัยการบอกเลยไม่มีทางไปได้ต้องเข้าเรือนจำต้องไปแดนกักตัวต้องไปสู่โซนกักโรคแล้วก็เข้าคุกก่อนหลังจากนั้นแล้วค่อยว่ากันอาจารย์ปรเมศยังบอกอีกนะฮะความเป็นไปได้ที่คุณทักษิณจะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษบอกโอ้โหเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเขาบอกว่า3กลุ่มที่จะมีอภัยโทษคือ1พี่น้องมีส่วนได้เสียกับผู้ต้องหาหรือ2ผู้ต้องหา3รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วจริงๆใครจะเป็นคนยื่นล่ะอาจารย์ปรเมศยังบอกนะฮะการยื่นเนี่ยมันก็เป็นในส่วนของพระราชอำนาจของในหลวงท่านว่าท่านจะพระราชทานอภัยโทษให้ไหมแต่สุดท้ายแล้วคุณทักษิณลงเครื่องผ่านตม.เส้นทางต่างเข้าคุกแน่นอนลองฟังเสียงอาจารย์ปรเมศฮะพอใครเดินเข้ามาในประเทศปั๊บพอผ่านอิมมิเกชันตม.เนี่ยถ้ามีหมายจับอยู่มันขึ้นทันทีพอมันขึ้นปั๊บตม.ก็ต้องควบคุมตัวแล้วส่งให้พนักงานเจ้าพนักที่ตำรวจนำตัวไปขอให้ศาลออกหมายขังนะครับตำรวจจะไปส่งเรือนจำเองไม่ได้ต้องเอาไปให้ศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขังนะครับนี่พูดถึงตามปกติแต่ในกรณีของคุณทักษิณที่คุณอิงบอกว่าจะมาวันนี้ซึ่งผมว่ามันก็ดีอยู่อย่างนะเจ้าหน้าที่ของรัฐจะได้เตรียมตัว มาแล้วอาจจะทำคำร้องรอไว้หรือมาเตรียมคนรอไว้ก็เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายเพราะถ้าประกาศอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าคนที่ไปรอรับเนี่ยคงไม่น้อยนะคงไม่น้อยแต่จะมีวิธีการยังไงที่ให้ออกมาได้โดยสะดวกเพื่อนำไปเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องพอศาลออกหมายขังก็ต้องนำไปส่งตัวที่เรือนจำพอเข้าเรือนจำก็เป็นกระบวนการของราชทัณฑ์ที่ดำเนินการต่อไปดีฮะอาจารย์ปรเมศบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแต่อาจจะพาไปยังช่องทางพิเศษที่ปลอดสื่อมวลชนก็อาจจะเป็นไปได้เพราะสนามบินมันกว้างนะฮะแต่อย่างที่ปอนบอกนะฮะคุณผู้ชมครับว่ายังไงก็ตามอาจารย์ปรเมศพูดชัดว่ายังไงก็ตามต้องเข้าคุกก่อนแล้วหลังจากนั้นเรื่องการพักโทษเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปมันจะมีขั้นตอนทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้การจะรับพระราชทานอภัยโทษต้องรับโทษจำคุก1ใน3ก่อนหรือจำคุกมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปีซึ่งในกรณีของคุณทักษิณต้องจำคุกอย่างน้อย3ปีก่อนที่จะยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ถ้ากลับมาจริงต้องเข้าเรือนจำก่อนแล้วค่อยยื่นขอพระราชทานอภัยโทษด้วยตัวเองถ้าไม่ผ่านก็ต้องรอไปอีก2ปีถึงจะขอพระราชทานอภัยโทษรอบ2ได้นี่คือขั้นตอนนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมอันนี้คือขั้นตอนว่าจากลงเครื่องเส้นทางเป็นยังไงเข้าไปสู่เรือนจำย้อนดูเส้นทางทางการเมืองของผู้ชายที่ชื่อทักษิณชินวัตรหน่อยไหมฮะคุณทักษิณชินวัตรอย่างที่บอกไปฮะเริ่มต้นจากเมื่อตอนปี2537ลาออกจากตำแหน่งในส่วนของบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ธันวาคมปี37ก็ได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลของคุณชวนหลีกภัยหลังจากนั้นปี38ก็เข้ารับหัวหน้าพรรคพลังธรรม
แทนพลตรีจำลองศรีเมืองนะฮะและดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของคุณบรรหารศิลปะอาชาเท่านั้นยังไม่พอปี39ก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของพลเอกชวลิตยงใจยุทธปี41วันที่14กรกฎาคมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยแล้วก็ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคหลังจากนั้นก็เข้าสู่สนามเลือกตั้งเสียงตอนนั้นพรรคไทยรักไทยถือว่าเป็นพรรคน้องใหม่แต่คนเนี่ยหน้าเก่าแล้วก็มีความเจนจัดในส่วนของการเมืองอยู่นั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรและก็ได้เสียงตอนนั้นถล่มทลายไปเลยนะฮะหลังจากนั้น9กุมภาพันธ์ปี2544ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทักษิณ1ในครม.ชุดนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับคุณผู้ชม11มีนาคม2548ก็มีการเลือกตั้งแล้วก็มาในส่วนของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่2ติดต่อกัน2สมัยซ้อน10กันยายน2549เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศก็ต้องยอมรับก่อนที่จะเดินทางไปตอนนั้นก็มีขบวนการในส่วนของกลุ่มพันธมิตรที่ออกมาในส่วนของการขับไล่คุณทักษิณให้ออกจากนอกประเทศแต่ตอนนั้นไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของตำแหน่งนายกรัฐมนตรี19กันยายนถูกรัฐประหารโดยพลเอกสนธิบุญรักกรินนะฮะณขณะนั้นวันที่28กุมภาพันธ์ตามภาพซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นเลยเดินทางกลับมาฮะคุณผู้ชม28กุมภาพันธ์2555หลังเกิดการรัฐประหารหลังจากนั้นมาก็มีการบอกนะฮะกลับออกไปอีกครั้งนึงออกไปณขณะนั้นเห็นบอกว่าให้เหตุผลจะออกไปดูในส่วนของโอลิมปิกที่ปักกิ่งแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้น31พฤษภาคม2551ที่บอกว่าจะบินไปปักกิ่งเนี่ยตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยและคาดการว่าน่าจะกลับไทยวันที่10ถึง11สิงหาคมคุณผู้ชมฮะถ้ากลับมาอย่างที่บอกไป4ข้อหาที่คุณทักษิณจะต้องเจอแล้วบางคดีมันหมดอายุความไปแล้วแต่บางคดียังไม่หมดอายุความคุณผู้ชมลองดูหน่อย4คดีนะฮะที่บอกว่ามีบทลงโทษไปจนถึงที่สุดแล้วเนี่ย มีข้อหาอะไรบ้าง1คือร่ำรวยผิดปกติคดีในส่วนของการทุจริตออกสลากเขาเรียกว่าคดีหวยบนดินนะพูดง่ายๆหลังจากนั้นก็บอกว่ามีการยึดทรัพย์ 4.6 หมื่นล้านบาทแล้วก็มีการจำคุกด้วยแต่คดีเนี่ยในส่วนของร่ำรวยผิดปกติเนี่ยคือมันหมดสิ้นคดีความอายุความไปแล้วมันก็จบไปแต่ในส่วนของคดีทุจริตในส่วนของหวยบนดินอันนี้จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาอันนี้ยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมมันยังมีอีกหลากหลายคดีเลยอีกคดีหนึ่งก็คือคดีปล่อยเงินกู้ Exim Bank จำคุก3ปีไม่รอลงอาญาแล้วก็มีในส่วนของคดีชินคอร์ปอเรชั่นอันนี้จำคุก5ปี รวมเบ็ดเสร็จถ้ากลับมาคดีที่มันยังมีผลอยู่นั่นก็คือ10ปีนะฮะรวม4คดีประมาณ10ปีอย่างที่บอกไปและการกลับมาเนี่ยของคุณทักษิณชินวัตรมันเป็นยังไงบ้างวันนี้มีคนในวงการบันเทิงอย่างคุณมดดำด้วยนะฮะมีการโพสต์แล้วก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยคือคุณมดดำเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วครอบครัวตันเจริญกับชินวัตรเขาสนิทกันนะแล้วก็นับถือกันถึงขนาดว่าคุณมดดำเรียกคุณทักษิณว่าพ่อเลยวันนี้ได้มีการโพสต์เอาไว้ใน Instagramบอกเลยบอกว่าคือตัวเองสนิทกับคุณโอ๊คแล้วก็สนิทกับคนในครอบครัวชินวัตรเรียกคุณทักษิณว่าพ่อคือสนิทกันมากรู้จักกันมาครึ่งชีวิตผ่านทุกสุขมาหลายเหตุการณ์ในฐานะครอบครัวมาด้วยกันเสร็จ17ปีมดดำขออวยพรให้พ่อท่านนี้ผ่านทั้งโลกออนไลน์ขอให้ท่านอยู่เป็นร่มโพร่มไทรแก่ลูกแก่หลานแล้วก็เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ให้กับลูกหลานด้วยมดดำรู้พ่อคิดถึงบ้านเป็นที่สุดคิดถึงประเทศไทยเป็นที่สุดมดดำรอต้อนรับพ่อนะสุขสันต์วันเกิดปีที่74ของพ่อนะสุขสันต์วันเกิดท่านทักษิณนี่ฮะคุณผู้ชมแล้วพอประกาศออกมาแบบนี้โอ้โหอันนี้ผมมาบอกนะเป็นข่าวแล้วฮะคุณผู้ชมเพราะอย่างที่บอกสลากกินแบ่งปุ๊บเกินราคาเลยเพราะมีการคุณนุ้งอิงประกาศปุ๊บเมื่อตอนเช้าปุ๊บหาไม่ได้แล้วนะตอนเที่ยงแล้วบอกรวมเลขของคุณทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาคมปี2492อายุท่านตอนนี้74ปีแล้วเตรียมกลับประเทศไทยวันที่10สิงหาคม2566ไม่ต้องดูฮะเลขพวกนี้ไม่มีแล้วสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดเกลี้ยงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมรอวันที่คุณทักษิณนั่งเครื่องบินส่วนตัวกลับมาเดี๋ยวจะไปส่องเลขประจำเครื่องบินเลยเออยังขาดอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าจะเป็นเลขอะไรกลับมาฮะคุณผู้ชมไปดูกันอีกหนึ่งเรื่อง